หนูยิ้มหนูแย้มจะไปวันเกิดเพื่อนของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะชื่อว่าอาลินหนูยิ้มหนูแย้มก็เลยไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนนะคะใช้เงินตัวเองซื้อเลยนะคะเป็นอะไรเอ่ยของหนูยิ้มของหนูยิ้มเลือกปากกามาร์กเกอร์นะคะมี3สีเลยนี่ไงเห็นไหมน่ารักมากเลยเป็นแครอทมะเขือม่วงแล้วก็สตรอเบอรี่เอ้ยมะเขือเทศส่วนของหนูแย้มนะคะหนูแย้มเลือกอะไรให้อลินปากกาลบได้ลายนี่รักโอ้เป็นปากกาลบได้นะคะว้าวลบโดยลบอ่ะเราจะใช้หัวข้างบนนี้นะคะลบอุ๊ยเลือกลายอะไรกันมากระดาษของขวัญโอ้ยน่ารักจังเลยยูนิคอร์นเรนโบว์สีแดงของหนูแย้มก็รู้นี่ยูนิคอร์นเหมือนกันเหรอคะสีเหลืองว้าวน่ารักขอตัดสักประมาณนี้นะได้เลยคิดเองทำเองโอเคออกแบบเองเลยจ้าของหนูแย้มมันเป็นกล่องอยู่แล้วเนาะมันก็เลยห่อง่ายเนาะแต่ของหนูยิ้มมันจะเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะมันมีอันปูดออกมามันมีอันลึกลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช้ริบบิ้นเลยริบบิ้นเราติดเทปให้แน่นก่อนนะคะแล้วใช้ริบบิ้นมัดเลยค่ะเพิ่งเริ่มตัดนะคะยาวหรือเปล่าแล้วมันได้นะแล้วแต่เลยคิดวิเคราะห์เองเลยค่ะวางแผนเองเลยจ้าตั้งใจทำกันอย่างขมักเขม้นเลยนะจ้าพยายามถึงขั้นตอนที่ทำตัวท็อปปี้แล้วนะคะเริ่มเหมือนแล้วนะแล้วตรงเนี้ยด้านข้างของท็อปปี้ค่ะแนะนำว่าให้ขยายโอเคขยายกว้างๆขยายกว้างแล้วก็กดลงโอเคแล้วก็ตัดอีกข้างนึงให้มันเท่ากันเสร็จแล้วเหรอคะเชิญเลยค่ะอีกด้านหนึ่งนี่ไงโอ้โหของหนูยิ้มเป็นแผ่นอย่างนี้เลยโอ้โหใหญ่มากติดลิปปิ้นไหมคะติดสีอะไรดีแดงปุ๋ยก้อนใหญ่เลยด้านหลังแต่ว่าเอาไว้เถอะว่ามันสวยกว่าได้ค่ะลิปปิ้นสีอะไรดีนะที่มันเข้ากันกับโมสีชมพูเข้าไหมมันคล้ายกันเกินไปค่ะมันมีสีเขียวนะโอเคมีสีเขียวแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ของสีชมพูเข้านะตัดกันนี้ไม่ถูกโอ้สีชมพูเลิศมากสีเขียวก็ดีมากตัดกันเนี่ยเดี๋ยวจะให้หนูยิ้มหนูแย้มทำการดึงโบหรือการดึงดอกไม้ที่เร็วที่สุดเลยนะเดี๋ยวให้หนูยิ้มก่อนนะคะเพราะว่าสีไม่เหมือนกันอยู่ละวิธีการเดี๋ยวแป๊บนึงจะมาเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะเราก็ดึงเส้นริบบิ้นค่ะแค่เลยค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนแม่ปุ๋ยไม่ค่อยเห็นเลยค้างไว้นิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ก้องเห็นนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะแม่ปุ๋ยนะคะมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวแนะนำแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อคะเดี๋ยวที่มันแฉกคือเราก็มันออกจางออกโอ้มันจะมีริบบิ้นแลบออกมานะคะแลบลิ้นออกมา2เส้นก็ต้องจับทั้ง2เส้นนะคะแล้วก็จับตรงก้นมันค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงว้าวโอ้ยดูนะดึงแย้มดึงที่โต๊ะเลยนะคะดึงที่ตรงนั้นเลยสวยมากเลยค่ะใครทำให้เป็นก็ทำได้อลิปเมนอันนี้จะมัดยังไงคะเฮ้ยอลิปเมนหัวใจสีฟ้าไหมคะพอละมั้งแค่นี้ก็สวยแล้วนะอย่างเงี้ยสวยแล้วโอเคได้ค่ะโอ้โหหนูแย้มใช้ริบบิ้นที่มัน
เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเศษจากตัวที่เราดึงใช่ไหมคะ yes เอามาพันรอบๆ อมยิ้มน่ารักนะโอ้โหมัดเลยมัดเลยเอาจะติดเทปเหรอคะได้ค่ะโอ้หนูยิ้มใช้ลิปบิ้นอีกสีหนึ่งนะคะวางทับวางทับเส้นเมื่อกี้อ๋อเหมือนกันเป็นการห่อของขวัญนะคะเนาะสี่มุมเนาะแต่ห่อไม่เป็นใช้เส้นเดียวห่อไม่เป็นอ๋อแล้วก็ปล่อยมันฟูฟิงอ๋อให้ปุ๋ยดูแล้วปล่อยอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้ดินสอค่ะมันลูบให้มันเป็นเกลียวๆงอๆจับไปนะแรงๆไปอีกไปอีกค่ะจะได้งอกระเดิมจากริบบิ้นตรงๆนะคะโอ้โหนั่นไงงอแล้วเชิญหน่อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหยิ้มก็จะทำบ้างไม่จำเป็นต้องทำเร็วๆค่ะช้าๆก็เป็นค่ะนั่นไงเห็นไหมช้าๆก็เป็นไม่ต้องทำเร็วเสร็จแล้วนะอ่าฮะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จหรือยังเชิญเลยจ้านิ่งๆ นะจ้าเดี๋ยวพี่ก้องไปดูใกล้ๆนะคะโบสีเขียวตัดกับกระดาษสีแดงมากๆเลยโอเคอ่ะหนูยิ้มหนูแย้มโชว์ให้ดูอีกครั้งนึงนะคะ2คน2อันเป็นยังไงบ้างนี่ไงโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปงานวันเกิดของเพื่อนแล้วกับเพื่อนไปงานวันเกิดบ้านเพื่อนชื่นชมนะคะยิ้มย้ำห่อของขวัญด้วยตัวเองเลยเย็นมากใช้เทปติดอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อความมั่นคงติดแน่นๆโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย